สวัสดีค่ะวันนี้ชวนเพื่อนๆทำน้ำแซนด์วิชโบราณค่ะเพื่อนๆจะทำไว้ทานเองหรือว่าจะทำไว้ขายสูตรนี้ก็อร่อยเป๊ะมากเพื่อนๆไปเตรียมวัตถุดิบกันค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้ก็จะมีไข่แดงเบอร์หนึ่ง2ฟองน้ำตาลทรายเกลือนมข้นหวานมายองเนสพริกไทยป่นน้ำส้มสายชูน้ำมันพืชและสีผสมอาหารสีเหลืองนิดนึงค่ะเมื่อวัตถุดิบพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำพร้อมกันเลยค่ะเพื่อนๆเตรียมอ่างผสมนะคะใส่ไข่แดงเบอร์หนึ่งลงไป2ฟองจากนั้นตามด้วยน้ำตาลทราย100กรัมใช้น้ำตาลทรายสีขาวหรือว่าสีแดงก็ได้ค่ะตามด้วยเกลือ1ส่วน4ช้อนชาและนมข้นหวาน100กรัมจากนั้นเติมมายองเนสอีก120กรัมค่ะสูตรน้ำแซนด์วิชโบราณสูตรนี้ทำง่ายและอร่อยมากเพื่อนๆอย่าพลาดนะคะต้องทำไว้เก็บไว้ในตู้เย็นค่ะเอาไว้ทานเองหรือว่าเอาไว้ขายแซนด์วิชก็ได้ค่ะสูตรนี้อร่อยค่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะจากนั้นเพื่อนๆเปิดเตานะคะต้มน้ำค่ะในกระทะนะคะแล้วก็เอาส่วนผสมของเราลงไปตุ๋นในน้ำร้อนแบบนี้นะคะทำการคนค่ะคนให้ตลอดเลยนะคะให้ไปในทิศทางเดียวกันค่ะเป็นการตุ๋นให้ไข่แดงเราสุกเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันสุกแล้วเราลองแตะเนื้อของส่วนผสมนะคะถ้าเกิดว่าร้อนแล้วก็แสดงว่าสุกใช้ได้แล้วค่ะทำไมเราจะต้องนำน้ำแซนด์วิชโบราณของเรามาตุ๋นเพราะว่าการตุ๋นจะทำให้สามารถเก็บน้ำแซนด์วิชโบราณไว้ได้นานขึ้นค่ะเก็บไว้ได้เป็นเดือนเลยค่ะเมื่อน้ำแซนด์วิชโบราณของเราร้อนแสดงว่าไข่สุกแล้วเราก็ปิดไฟนำขึ้นมาเติมส่วนผสมต่อค่ะเติมพริกไทยป่น1ส่วน4ช้อนชาคลุกเคล้าผสมให้เข้ากันตามด้วยสีผสมอาหารนิดนึงค่ะเพราะว่าน้ำแซนด์วิชโบราณของเราสีมันจะอ่อนนิดนึงเติมสีเหลืองไข่ลงไปจากนั้นคนผสมให้เข้ากันค่ะสีของน้ำแซนด์วิชโบราณก็จะสดใสสวยขึ้นจากนั้นเติมน้ำส้มสายชู2ช้อนโต๊ะค่ะเวลาเติมนี้คนไปด้วยนะคะคนไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ค่อยๆเติมค่ะส่วนผสมสุดท้ายของเราจะเป็นน้ำมันพืชค่ะเวลาเทน้ำมันพืชเพื่อนๆค่อยๆเทลงไปนะคะแล้วก็คนเรื่อยๆด้วยค่ะเพื่อนๆอย่าเทลงไปพรวดเดียวนะคะเพราะว่าน้ำแซนด์วิชของเราเขาจะแยกชั้นกันค่ะเราค่อยๆใส่ไปแล้วก็ตีไปเรื่อยๆเขาจะเข้ากันดีค่ะไม่แยกชั้นกันแบ่งผสมไปสัก 2-3 รอบนะคะจากนั้นคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดีค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าให้หยุดตีตอนไหนน้ำแซนด์วิชโบราณเวลาเขาตีเขาจะให้ข้นๆหนืดๆประมาณนี้นะคะเป็นอันว่าใช้ได้แล้วค่ะสูตรนี้ทำออกมาแล้วได้น้ำแซนด์วิชโบราณ780กรัมค่ะต้นทุนต่อสูตรนะคะอยู่ที่ 37.3 บาทปัดไปเป็น38บาทนะคะราคาขายในท้องตลาดขายอยู่กิโลละ180บาทเพื่อนๆสามารถทำขายได้เลยนะคะเพราะว่าได้กำไรเยอะเหมือนกันหรือถ้าเพื่อนๆขายแซนด์วิชอยู่เพื่อนๆก็ทำน้ำแซนด์วิชโบราณเองเลยค่ะจะได้ลดต้นทุนค่ะกำไรจะได้เพิ่มขึ้นเราจะแพ็คขายเป็นกระปุกแบบนี้ก็ได้นะคะติดโลโก้นิดนึงให้น่าสนใจค่ะ
เมื่อน้ำแซนด์วิชโบราณเสร็จแล้วลองมาทำทานดูค่ะเตรียมขนมปังค่ะวันนี้ใช้ฟาร์มเฮาส์ทาด้วยน้ำแซนด์วิชโบราณที่เราทำเสร็จสดๆร้อนๆชอบเยอะปาดไปเยอะๆเลยค่ะทานแซนด์วิชโบราณอย่ากลัวอ้วนนะคะทาเยอะๆเลยช่ำๆวันนี้หาโบโลน่าไม่ได้นะคะขออนุญาตใช้ไก่ยอนะคะแทนโบโลน่าวันนี้ทำทานเองนะคะถ้าเพื่อนๆทำขายเพื่อนๆหาซื้อโบโลน่ามานะคะจะน่ากินกว่าค่ะตามด้วยไก่ยองนะคะจากนั้นปิดขนมปังอีกแผ่นหนึ่งตามด้วยไก่ยออีกรอบนึงค่ะแล้วก็ปิดด้วยขนมปังจากนั้นทำการตัดแบ่งเป็น2ชิ้นค่ะเพื่อนๆลองนำสูตรนี้ไปทำทานดูนะคะถ้าชอบหรือไม่ชอบยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะที่รับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องมาดาม DIY เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเรานะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ